ออกติดไฟแดงพาเด็กๆซื้อโดนัทกินครับเป็นไงลูกอร่อยมากค่ะอร่อยไหมครับปั้นๆอร่อยไหมค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับไหนนู่นตรงนี้ร้านก็มีลูกครับทุกคนวันนี้จะเดินทางไปศรีสะเกษครับไปบ้านของแม่บ้านครับบ้านของแม่บ้านเดี๋ยวอันดับแรกไปรับเด็กๆกันก่อนครับเด็กๆวันนี้ไปเรียนครับไปรับเด็กๆที่โรงเรียนกันครับตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงเรียนแล้วครับนี่โรงเรียนนี่รั้วโรงเรียนครับนู่น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 ทางเข้าเดี๋ยวก็จะพาไปรับเด็กๆกันครับเดี๋ยวไปดูนะครับเวลาเด็กๆเจอพ่อเขาจะมีอาการเป็นไงไปดูกันครับพ่อว่าจะเดินมาเซอร์ไพรส์ลูกปัดเดินมาหาลูกปัดดูซิมาแอบพ่ออยู่หน้าประตูเลยไม่ได้แอบค่ะไม่ได้มาจากหลังโรงเรียนจริงๆสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวไปรับน้องกันลูกไปพอดีบังเอิญครับกะว่าจะเดินไปรับลูกจะดูว่าลูกจะเป็นยังไงเดินมาลูกจ๊ะเออยู่ตรงหน้าประตูโรงเรียนเลยครับ พ่อตกใจแทนไปเดี๋ยวเราไปรับน้องกันครับหนูคิดว่าพ่อมารับแล้วนี่นี่ยังไงลูกหนูคิดว่าพ่อมารับแล้วหนูก็เลยแบบเฮ้ยพ่อจะด่าไหมพ่ออยู่มาหลังโรงเรียนหนูมาส่งปันเตลไหนปันเตลหนูแปลเพื่อนหนูอ่ะอ๋อปันเพื่อนหนูเหรอคะปักแปลไปไปรับมันปันน้องหนูกันค่ะพ่อพรุ่งนี้เรื่องใหญ่มากเลยเนี่ยเอ้าน้องหายลูกปัดห้องเรียนน้องเกลี้ยงหมดเลยลูกบอลเฉียดพ่อหนูยังมีดวงเฉียดพ่อนิดเดียวเองลูกไหนน้องไปไหนไหนดิไปหาน้องสิหนูเลิกเรียนนานยังลูกพ่อมาช้าเหรอเนี่ยเนี่ยเขาตัดของเราแล้วนะพ่อดูในคันเฉลิมเกียรติ60 ปีค่ะหนูไงน้องสาวหนูหนูไงน้องสาวหนูอ่ะต้องเรียนอนุบาลอ่ะครูครับสวัสดีครับพรุ่งนี้จะมาใช่ไหมครับพรุ่งนี้ขอลาวันหนึ่งครับพอดีไปงานแต่งน้องลูกงานวันที่3ก็จะเซ็นมาให้แล้วนะคะครับไปค่ะเสียงแหบไหนเสียงแหบไม่ลูกโอ้ตะโกนอ่ะไปกลับบ้านไปอาบน้ำรีบไปกลับบ้านไปอาบน้ำเดี๋ยวพ่อพาไปศรีสะเกษไปก็เอาหนูเก็บเย็นเสียงแหบยังจะไปกินน้ำเย็นยังไงล่ะคะไปกลับบ้านค่ะพ่อต้องซื้อให้จบค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวซื้อให้ไปพากลับบ้านก่อนค่ะโอเคไหมคะตกลงไหมคะไปอาบน้ำก่อนไปเดี๋ยวเราไปกลับบ้านกันค่ะงอแงแล้วลูกสาวถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วเด็กๆ2คนพ่อให้โจทย์รีบไปอาบน้ำจะได้ไปบ้านตวดลูกไปศรีสะเกษค่ะโอเคไหมคะกระเป๋าหนูค่ะปันๆแม่เปิดแอร์ไปค่ะนั่นน่ะเดี๋ยวเข้าไปกินน้ำในบ้านค่ะเลิกงอแงได้แล้วลูก
เออเก่งมากดูถอดรองเท้ารู้จักเอาวางไว้ด้วยให้ค่ะไหนเด็กๆโผล่หน้ามาหน่อยค่ะตอนนี้ก็เตรียมตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะเดินทางกันแล้วครับเดินทางไปศรีสะเกษแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพ่อจะพาไปแวะบ้านปู่กับย่าก่อนเดี๋ยวเอาของไปให้ปู่ก่อนนะคะโอเคค่ะโอเคไปถึงบ้านดึกเลย จากนี้ไปศรีสะเกษก็เกือบ300โลใช่ไหมแม่น่าจะประมาณนั้นอือนี่บ้านนั่งข้างๆครับน้องแว่นน้องแว่นนี่น่ารักจังเลยวันนี้นะไปบ้านปู่แล้วก็นอนกับปู่ก่อนใช่ไหมคะไม่หรอกลูกไปบ้านปู่แล้วก็ตรงไปศรีสะเกษเลยค่ะไปงานแต่งครับวันนี้ไปงานแต่งน้องไปไปเดินทางไปกันดีกว่าครับงานแต่งใครพ่อกินน้ำอะไรอ่ะกาแฟพ่อกินกาแฟลูกพ่อกินกาแฟน้าอะไรอ่ะขออนุญาตไปขับรถก่อนนะครับน้าอะไรน้าลีใช่ไหมแม่ติดไฟแดงพาเด็กๆซื้อโดนัทกินครับเป็นไงลูกอร่อยมากค่ะอร่อยไหมครับปันๆอร่อยไหมครับลูกดูทำหน้าลูกสาวน้อยทำไมหนูไม่กินเลยลูกโอ้ยพอสาซื้อโดนัทให้นั่งดีๆหน่อยดูขายอยู่นี่นะครับยี่สิไอ้สามแยกไฟแดงหัวทะเลนี่ครับซื้อมาอะไรอร่อยเมื่อนั้นครับนี่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 ครับนี่ครับนี่ครับถึงไหนแล้วครับพ่อตอนนี้เราก็ถึงหนองบึกมากนะครับก็เป็นเวลานั่นแหละครับตั้งแต่ติดไฟแดงหัวทะเลมาก็เป็นเวลา1ชั่วโมงครับเดินทางมาก็น่าจะได้ประมาณไม่ถึง50กิโลครับหรือถึงแต่เราออกจากในเมืองโคราชมาปุ๊บทางมันก็ลงเลยเนาะก็ตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วครับหกโมงจะครึ่งแล้วครับใกล้จะค่ำแล้วก็ท้องฟ้าเมฆกำลังสวยๆเลยครับแทบจะไม่มีรถเลยลงมาโอ้ดูกล้องตะแคงเกลียเลยครับโอ้เห็นไหมครับท้องฟ้าสวยๆครับสวยจริงๆก็น่าจะถึงบ้านปู่ก็ประมาณ1ทุ่มแหละแม่นี่ถึงบ้านปู่ประมาณ1ทุ่มนะครับเอาของไปให้ปู่นิดหน่อยแม่ไปให้ปู่ก่อนที่อำเภอบ้านกรวดตอนนี้เราก็จะเดินทางนะครับไปบนถนนหมายเลข24นะครับก็วิ่งตรงอย่างเดียวถึงคุณหารบ้านเมียผมแต่ตอนนี้คงต้องแวะบ้านกรวดก่อนเดี๋ยวจะไปแวะบ้านกรวดช่วงนางรองครับอาจจะถึงประมาณ1ทุ่มก็เดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนะครับไปครับเดินทางต่อครับครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านปู่นะครับแล้วก็ได้เอาของลงให้ปู่เสร็จเรียบร้อยนู่น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 หน้าบ้านอยู่นู่นหน้าบ้านอยู่นู่นครับแต่ว่าก็จะเดินทางต่อแล้วครับไม่ได้แวะนานครับพอดีน้องนุ่งก็กำลังนั่งกินสังสรรค์กันอยู่ครับนี่เด็กๆ ก็ใกล้จะหลับแล้วครับเดี๋ยวต่อไปจะพาแวะกินอาหารอู้หน้ามันมากเลยโอ้หล่อเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อครับไปต่อครับไปค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอบ้านกวดครับพอดีเวลาตอนนี้ก็สองทุ่มยี่สิบแล้วเด็กน้อยค่อนข้างหิวครับเลยให้แม่บ้านพาเขาลานสะดวกซื้อหาซื้อขนมซื้ออะไรมาไว้กินสักหน่อยเอาเราเดี๋ยวว่าจะพาเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวนิดนึงครับเดี๋ยวยังหาลานก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยถ้าเจอก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแซ่บๆไม่หรอกก็ต้องลองเดาดูเนาะเราไม่ได้อยู่แถวนี้นานครับจ้างมีร้านไหนแซ่บผมก็จะพาลูกๆก็แม่บ้านเดาเอาแล้วครับนี่ตอนนี้ครับพาไปร้านสะดวกซื้ออยู่ทางทางนี่เลยครับเอากว่าจะถึงศรีสะเกษกันน่าจะ5ทุ่มเที่ยงคืนแล้วครับคุณหานไปคุณหานครับนี่ก็เพิ่งเอาของไปส่งพ่อมาก็เลยเข้าตัวอำเภอเลยแวะบ้านน้ำมันหมดแล้วขนาดนั่งรถเองเย็นเป็นไงบ้างลูกหนาวทำไมหนาวคะในที่เป็นเย็นหรอคะนี่มองกล้องถึงไหนแล้วรู้ไหมถึงไหนแล้วถึงบ้านปู่ถึงบ้านปู่ใช่คันเลยบ้านปู่มาตอนนี้อยู่อำเภอบ้านกรวดนะครับลูกว้า
หนูจะนั่งหรือหนูจะนอนต่ออย่างนี้กินก๋วยเตี๋ยวไหมกินก๋วยเตี๋ยวไหมเดี๋ยวพ่อพากินก๋วยเตี๋ยวเนาะหนูแม่กำลังจ่ายค่าขนมให้หนูไปไปขึ้นรถรอแม่พ่อไปฉี่ก่อนพ่อพาไปฉี่เหรอเดี๋ยวให้พี่ปัดพาไปฉี่เนาะพ่อไปห้องน้ำผู้หญิงไม่ได้พ่อเป็นผู้ชายพ่อเป็นผู้หญิงพ่อเป็นผู้ชายพ่อไหนเป็นผู้หญิงหนูก็ว่าไปหนูครับหนูครับนี่ขนมเด็กๆออกมาจากเซเว่นตอนนี้ไปเข้าห้องน้ำอยู่เอามาคักกับมาเนี่ยเถอะเนาะบัดนี้ลูกผมรถเลยค่ะโอ้พอใจยังได้ขนมอ่ะทำไมคุมผ้ากันนั้นนั่นล่ะลูกเจ๊ลูกสาวพ่อเป็นไรเนาะมาหนาวเนาะวันนี้เนาะไปไปไปเดี๋ยวพ่อพาไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกไปไปค่ะดูหน้าคนรอกินก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋ยวข้างทางนู่นคนจ่ายตังค์นี่คนนั่งข้างพ่อเอารอกินลูกรอกินนี่สองทุ่มครึ่งแล้วพ่อไม่เคยพาลูกกินข้าวดึกกว่านี้ลูกปัดลูกปัดรู้ไหมนั่นอะไรนะโอ้เขามีรังต่อเต็มหน้าบ้านเลยเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกรังต่อลูกเคยเห็นไหมรังต่อันนี้ไม่ได้สนใจอะไรเลยน่าจะถึงดึกๆมึงเหรอ อ้าวนี่ลูกสาวลูกสาวคนเก่งเขาปรุงเองนี่ตลอดแล้วครับนี่อืมอืมขอมาปากนะขอมาปากด้วยจ้าเดี๋ยวลูกชิ้นถ้าหนูไม่กินหนูค่อยให้พ่อกินก็ได้ลูกขอมาปากด้วยนะทำร้อนไหมลูกกินไปลูกกินไปค่ะลายตะเกียบลูกลายตะเกียบเขาทำลายนั่นแหละลูกมีก๋วยเตี๋ยวเส้นอมนี่เราแถวประโคนชัยคนพี่กำลังนั่งกินได้ยกไปนะเป็นไงลูกอร่อยไหมอร่อยเอากินไปลูกกินไปกินให้อยู่นี่คนเล็กไงกินเก่งครับม้วนเหมือนรังผึ้งอืมเอาเลยลูกกินเลยค่ะนี่ของพ่อทำใหญ่เลยน้ำอะไรโอ้สวยๆเลยพ่อน้ำอะไรของพ่อน้ำตกเหมือนแม่เหรอใช่นี่ดูของแม่เขาดิสวยเลยลูกของพ่อเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกค่ะของแม่ก็เนื้อน้ำตกคะใช่ค่ะแค่เส้นต่างกันค่ะลูกกินไปกินไปเอาแค่นี้แหละกินก่อนโอ้แบ่งให้พ่อกับแม่ด้วยที่ที่แบ่งนี่กินดึงตาอร่อยแค่ลูกสาวผมสองคนจะหนูใส่พริกเองอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มไหมอิ่มมากเลยค่ะอิ่มจนหนูจะอ้วกเลยค่ะโอ้
เนี่ยทำอะไรอย่างนั้นนะโอ้ไม่สุภาพเลยค่ะก็กระเยยะเอออ่ะกินก๋วยเตี๋ยวอิ่มกันแล้วครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินเว้ยเดินทางเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินทางต่อนะครับนี่ไม่ถึงสักทีไม่ถึงสักทีเลยเนาะเดี๋ยวก็แวะเดี๋ยวก็แวะเซเว่นเดี๋ยวก็แวะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวผิดที่พ่อใช่ไหมเนี่ยก็ต้องผิดที่พ่อแล้วพวงมาลัยอยู่กับพ่อนะคนบ้านอิ่มไหมลูกแล้วก็ไปซื้อโดนัทด้วยค่ะโดนัทน่ะซื้อตั้งแต่ต้นทางแล้วลูกซื้อหน่อยมออ่ะป่ะป่ะเดี๋ยวเดินทางกันต่อดีกว่าเดี๋ยวตึกตอนนี้ก็ใกล้ตอนนี้ไม่ใกล้แล้วครับตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วครับยังไม่ออกจากบุรีทุ่มสามทุ่มแล้วนี่ครับยังอยู่บ้านกวดอยู่เลยครับไปเดินทางต่อแล้วครับเดี๋ยวถึงเมื่อไรเดี๋ยวจะบอกนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็ประมาณนี้แหละครับเดินทางเฉยๆนะครับเนาะพาดีๆค่ะอยู่ในนั้นแหละพาดูบรรยากาศเด็กๆจังหวะเดินทางนี่แหละครับแผงเล็กสีเขียวๆอ่ะนี่ครับตอนนี้ก็พาเด็กๆมาถึงบ้านยายที่ศรีสะเกษแล้วครับดูก็นั่งรถมาไกลครับถึงก็ประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับก็เด็กๆก็นั่นแหละครับทรงเพียนี่คนขับรถก็เพียเหมือนกันครับมาไกลนะครับดูนู่นมาถึงก็นอนเลยครับนู่นท่านท่านเอ้ยท่านจ๋าง่วงยังลูกครับตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็เมื่อคืนถึงประมาณ5ทุ่มกว่าว่าก็มัวแต่แวะหลายที่ด้วยแวะกินก๋วยเตี๋ยวด้วยแวะหาปู่ด้วยแล้วก็แวะเข้าปั๊มนะครับแวะหาขนมให้เด็กน้อยนะครับหลายอย่างก็เลยอาจจะถึงช้าหน่อยแต่ว่าก็ถึงแน่นอนครับขับมาเรื่อยๆก็ออกจากโคราช5โมงครับมาถึงนี่ก็5ทุ่มกว่าก็ใช้เวลา6ชั่วโมงกว่าเพราะว่าจ่าสิว่าก็ลืมผมก็ไม่ได้เป็นคนขับรถเร็วนะครับก็จะประมาณ80 90อันนี้เรื่องจริงครับก็เลยอาจจะถึงช้าหน่อยแต่ว่าชัวช้าแต่ชัวครับนี่ตอนนี้ถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวพามาดูบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับ ดูนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆบ้านนะครับนี่ครับข้างหลังบ้านนี่คือข้างหลังบ้านเลยครับจะเป็นบ้านที่อยู่ติดนาเลยครับผมชอบบรรยากาศมากเลยครับว่าเนี่ยนู่นนู่นนู่นหลังคาบ้านเห็นแต่ขอบส้มๆเชิงชายหน่อยเห็นไหมครับนั่นแหละครับนี่ตรงนี้ก็เป็นทุ่งนาครับหลังบ้านจะเป็นทุ่งนากว้างไปเลยครับนี่แหละครับบ้านแม่บ้านผมกลับมาศรีสะเกษที่ไรก็เนี่ยถ้าหน้าฝนนี่เห็นบรรยากาศทุ่งนาอย่างนี้แหละครับสวยงามเลยครับส่วนทําส่วนถ้าว่าแถวนี้มีบ้านเยอะไหมก็นี่ครับก็จะมีแบบบ้านห่างๆกันนั่นหลังนึงนู่นอีกหลังนึงนะครับแต่ว่าบ้านของภรรยาผมนี่เป็นหลังสุดท้ายแล้วครับหลังสุดท้ายคือติดนาเลยครับนี่แล้ววันนี้ก็มีงานแต่งด้วยครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูบรรยากาศงานแต่งนะครับฝากดูคลิปต่อไปด้วยว่างานแต่งของคนอีสานใต้จะทำประเพณีแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ดูผมคิดว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับวิธีการแต่งงานแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนแต่ถ้าเป็นคนไทยสารใต้นะครับเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าแถบนี้เขาแต่งกันอย่างนี้เขาจะมีการเข้าสู่ขวัญแล้วก็มีการอาบน้ำล้างเท้าพ่อแม่เจ้าบ่าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เวลา7โมงกว่าอ๋อยังไงผมก็จะขอปิดคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วฝากไปชมคลิปต่อไปด้วยว่างานแต่งเขาแต่งยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูผมจะเก็บบรรยากาศให้ดูเล็กๆน้อยๆอาจจะเก็บไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าผมก็อาจจะช่วยงานช่วยอะไรด้วยนะครับแต่ก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้พอยังไงถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้จ่าสิว่าก็ขอสวัสดีครับฝากชมคลิปต่อไปด้วยนะครับคุณครับ